ื่อไหร่หนูจะได้เจอกับพี่บาสสักทีค่ะคุยกับใครอ่ะทำไมต้องยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ด้วยอ๋อพอดีรุ่นน้องที่ทำงานเขาส่งคลิปตลกมาให้ดูอ่ะแล้วทำไมต้องคอยไปดูไกลขนาดนั้นด้วยนี่บอกนะว่าแอบมีชู้อ่ะเฮ้ยจะบ้าหรือเปล่าตัวเองใส่ร้ายเขาดีเขาว่ากันว่าผู้หญิงท้องอ่ะผู้ชายจะแอบไปมีชู้เพราะผู้หญิงมีอะไรด้วยไม่ได้ผู้ชายคนอื่นน่ะมันทำแต่พี่เนี่ยไม่ทำหรอกไอ้ผู้ชายพวกนั้นน่ะมันเลวมีอะไรหรือเปล่าอ๋อผมขอไปคุยโทรศัพท์ก่อนนะพอดีเมียโทรมาอ๋อเพื่อนฮัลโหลสวัสดีค่ะถ้าคุณมีหลักฐานการนอกใจเก็บไว้หมดเลยนะครับเธอโทรมาทำไมเนี่ยพี่ทำงานอยู่ไม่ใช่แอบเมียมาคุยหรอกเหรอบ้าพี่สวยสนิทไม่งั้นเนี่ยพี่จะคบกับเราได้ไงล่ะงั้นก็แล้วไปโอ๊ยโอ๊ยเฮ้ยมันเสียงเมียกูหรือวะรู้เจ็บท้องคลอดวะบาร์เสียงอะไรคลอดอ๋อไม่มีอะไรหรอกแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมไปหาคุณไม่ได้แล้วนะกบกี้บาสเดี๋ยวขนซิว้ายลูกคลอดออกมาแล้วน้องปลิสของพ่อยินดีด้วยบาสคุณหมอครับลูกผมเป็นยังไงบ้างครับเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงมาครับผู้หญิงครับลูกคุณแข็งแรงมากว่าแต่คุณหมอรู้ชื่อผมได้ยังไงครับหมอรู้จากชื่อพ่อของเด็กนะครับนิ้วที่ผ่านมาเราเป็นชู้ของคนอื่นแถมบ้านก็ยังจำเราไม่ได้นิ้วคุณเจอคุณหมอกบที่ทำคลอดลูกเราหรือยังคะเจอแล้วครับคุณไม่รู้สึกว่าผมว่าต้องรู้สึกขอบคุณคุณหมอไงที่ทำคลอดลูกเราอย่างปลอดภัยกบมันคิดจะทำอะไรของมันวะดีนะเราไหวตัวทันกินไหมลูกนี่เอ้าคุณหมอกบมาได้ยังไงคะเนี่ยก็มาเยี่ยมคนไข้ของคุณหมอไงครับนั่งลงก่อนสิคะบาสมีอะไรแปลวน้ำในครัวให้คุณหมอหน่อยสิงั้นเดี๋ยวผมไปช่วยคุณบาสดีกว่านะครับดีเลยค่ะบาสจำเขาไม่ได้จริงๆเหรอผมจะไปจำคุณได้ยังไงอะถ้าเป็นคนอื่นนะเขาก็จะถามว่านี่คุณพูดเรื่องอะไรแต่บาสน่ะกลับพูดไปอีกแบบนึงผมจำคุณได้พอใจหรือยังบาสทำไมต้องหลอกเขาด้วยอะคุณมีเมียอยู่แล้วก็คนมันอยากหาความสุขตอนเมียท้องอะมันผิดตรงไหนอะคุณก็เลยเห็นเขาเป็นของเล่นขั้นเวลาพอเมียคลอดคุณก็กลับไปหาเมียแล้วก็ทิ้งเขาไว้เล่นกับความรู้สึกเขาล่ะมันสนุกมากนักใช่ไหมผมไม่ได้เล่นนะเอางี้ไหมเราไม่แอบแซบกันอีกทีนึงไม่ไอ้คนเห็นแก่ตัวขอบคุณคุณหมอนะคะที่ทำให้ฉันได้หลักฐานทุกอย่างนี่มันเรื่องอะไรเนี่ยคุณหมอเขาว่าไงฉันรู้มาสักพักแล้วว่าคุณน่ะนอกใจฉันไม่ใช่แค่คุณหมอนะคะที่โดนคุณหลอกอะยังมีผู้หญิงเยอะฉันโทษคุณมามากพอแล้วที่ต้องตั้งท้อง9เดือนอ่ะที่คุณไม่ใส่ใจฉันเลยมันถึงเวลาแล้วที่เราต้องเลิกกันสักทีไม่นะนิวแล้วลูกของเราอ่ะนี่มันลูกฉ